ถัดมานะครับในบทที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวางกลุ่มของอินสตูเมนต์นะครับในแบบต่างๆก็จะมีตั้งแต่ตัวคอนโทรลวาล์วรีลีฟวาล์วเกตที่ใช้ในการวางลงไปในตัวดรออิ่งนะครับก็แต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำการลงรายละเอียดของตัวดรออิ่งนะครับเราจะทำการตั้งค่าบางอย่างของอุปกรณ์นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับตัวดรออิ่งในไซส์กระดาษที่เรากำลังทำงานนะครับก็ถ้าดูจากในชีตนี่ก็คือจะเป็นการใส่ตัวคอนโทรลวาล์วหัวบอลลูนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราไปที่ตัวโปรแกรมครับวิธีการตั้งค่านะครับของตัวซิมโบลก็อย่างที่เข้าใจนะครับการลงแบบ PI diagram เนี่ยคือมัน non scale ของตัวซิมโบลคือไม่ได้อิงกับ scale จริงคือเอาความเหมาะสมสวยงามนะครับโอเคให้เราไปที่ตัวนี้ครับ manage symbol นะในกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่ม ribbon ของ tool นั่นเองนะครับตัวที่เราจะเข้าไปตั้งก็คือ edit symbol ครับมีอะไรบ้างล่ะครับที่เราจะเข้าไปตั้งกันนั่นก็คือในกลุ่มของ instrument ครับมาตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหัวบอลลูนนะครับที่เราเรียกว่า general instrument นะครับใต้ตัว general instrument ก็จะเซตตัวไอเทมที่ชื่อว่า fill discrete นะครับที่เป็นหัวกลมตอนนี้เนี่ยก็จะมีดีเทลตามด้านขวามือนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนค่า scale อย่างที่บอกนะครับตัวนี้default อยู่ที่6ซึ่งมันจะเล็กไปนะครับวิธีการแก้ไขพวกซิมโบลต่างๆเหล่านี้นะครับทำง่ายมากครับคือเลือกแล้วกดเมาส์ขวาครับเลือก edit object ครับตัวนี้จากนั้นนะครับก็ทำการเปลี่ยนครับค่า scale factor ตัวนี้นะครับจาก6เป็น8ครับเสร็จแล้วกดปุ่ม save ด้านล่างครับถัดไปครับ primary accessible นะครับ DCS ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเมาส์ขวาครับเลือก edit objectใส่ค่าเป็น8นั่นเองนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเซฟครับเข้าไปเปลี่ยนนะครับเราไปที่ตัว instrument line ครับตัวนี้ขยายออกมาครับอยู่ในกลุ่มของ signal line นะครับตัวแรกครับก็คือ electric signal ครับโอเคนะครับเราทำการเลือกแล้วกดเมาส์ขวาแล้วก็เลือก edit object ครับเปลี่ยนค่าสเกลครับ1มันจะสเกลใหญ่ไปสำหรับลายท้ายตัวนี้นะครับโอเคเราเปลี่ยนเป็นสัก 0.3 นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเซฟครับถัดมาอีกตัวนึงสำหรับลายอินสตูเมนต์นะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวนิวเมติกซิกแนลครับโอเคก็เลือกตัวนี้กดเมาส์ขวาครับ Edit Object ตัวนี้เราจะขอเปลี่ยนสีด้วยครับ Color นะฮะกดปุ่ม Color ได้เลยผมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าตัวนี้ครับเสร็จแล้วก็ค่าสเกลเปลี่ยนเป็น 0.3 เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเซฟด้านล่างครับเสร็จแล้วกดปุ่มโค้ดครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาลงตัวคอนโทรลวาล์วกันนะครับในตำแหน่งก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอซูมไปที่ตำแหน่งในลูปตัวนี้นะครับนี่บริเวณนี้ตัวคอนโทรลวาล์วนะครับจะอยู่ในกลุ่มซิมโบลตัวนี้ครับคอนโทรลวาล์วลองคลิกลงไปได้เลยก็จะมีไดอะล็อกขึ้นมานะครับง่ายๆครับด้านซ้ายมือก็จะมีให้เลือกตัวบอดี้นะครับโอเคบอดี้เรามีหลายแบบนะฮะนี่มีให้เลือกตามความต้องการนะครับแต่ตอนนี้เราเลือกเป็นเกตนะครับถัดมาครับด้านขวามือนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการเลือกในส่วนของตัวแอคชูเอเตอร์นะครับก็มีให้เลือกหลายๆแบบนะครับตามที่เราต้องการนะครับโอเคแต่เราจะเลือกเป็นตัวไดแฟมactuator ครับเป็นตัวนี้นะเสร็จแล้วก็โอเคครับจากนั้นนะครับให้เราเอาเมาส์คลิกไปที่ตำแหน่งบน process line ที่เราจะวางก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะครับคลิกลงไปนะครับทันใดนั้นก็จะมี dialog ให้เรา key tag ของเจ้าตัว instrument นะครับก็คือ control valve นั่นเองมี3 field ที่เราจะต้องใส่นะครับก็คือมี area type แล้วก็ loop number นะครับโอเค area ผมใช้เป็น50แล้วกันนะครับส่วนท้ายครับดรอปดาวน์ลงมาโอเคตอนนี้เราก็ใช้เป็น General Control Valve นั่นเองตัวนี้นั่นเองก็คือ CV นะครับ Loop Number ครับตอนนี้เรายังไม่เคยใส่นะครับก็ผมขออนุญาตใส่เป็นเบอร์100นะครับโดยการกำหนดค่าเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราปลดออกนะครับเราจะสั่งรันเองนะครับในส่วนของตัวเช็คบ็อกซ์ของ Start Add Number นะครับจากนั้นด้านล่างดูนะครับก็จะมีปุ่ม paste tag ให้เราวางแท็ก number ได้นะครับต
ตัว PID text style เราใช้ตัว text style อะไรที่เราตั้งค่าไว้ในเบื้องต้นนะครับส่วนด้านล่างซ้ายสุดก็จะเป็น existing tag สามารถตรวจสอบตัวแท็กของ control valve ที่มีอยู่ในระบบอย่างที่กล่าวคือตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็กดโอเคไปเลยครับวางเจ้าตัวแท็กก่อนครับใต้ control valve เสร็จแล้วก็วางหัวบอลลูนครับด้วยการคลิกวางที่ด้านขวามือบนครับนี่ลองซูมเข้ามาดูเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัว control valve CV ลูก100นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ตัว control valve แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำตัว loop station กันนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ loop station ตรงนี้ลงไปนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองขยับนิดนึงนะครับเจ้าตัว full annotation นะครับมาวางตรงนี้แล้วกันตัวแรกนะครับที่เราจะใส่เราไปที่ตัว toolbox ของ instrument นะครับก็คือเจ้าตัว orifit นั่นเองนะครับตัวนี้ครับการใช้งานก็ง่ายครับก็จะเหมือน valve นะครับก็เลือกวางบน process line ที่เราต้องการครับบริเวณนี้แล้วกันโอเคทันใดนั้นเขาก็จะให้เราใส่ตัวแท็กของ instrument ตัวนี้นะครับสำหรับตัว orifit นะครับโอเคเราก็ใส่เป็น area 50นะครับถัดมานะครับอันนี้ผมใส่เป็น flow transmitter ft แล้วกันนะครับ loop 100ครับตัว test tag เปิดไว้ก่อนก็ได้ครับโอเคมันก็จะให้วางแท็กนั่นเองนะครับผมก็วางตรงนี้ละกันเสร็จแล้วก็วางหัวบอลลูนครับได้ละนะครับเจ้าตัวแท็กนะครับถ้าเราไม่ใช้ตอนนี้ผมขออนุญาตลบทิ้งไปนะครับให้ได้ประมาณนี้จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เจ้าตัวหัวบอลลูนนะครับที่เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อส่งสัญญาณจาก FT เข้าไปนะครับเราก็มาดูที่ตัวทูลบ็อกซ์ของอินสตรูเมนต์นะครับก็มาที่ตัวที่เราเคยตั้งค่าไว้นะครับก็คือเป็นตัว primary accessible DCS ตัวนี้นะครับลองดูวิธีการนะครับก็คือตัว solid pan เนี่ยสามารถที่จะลิงก์ลูปนะครับสามารถใช้ osnap ตัว quad dance นะครับจับที่ตัว ft ที่หัวมันนะครับแล้วลากขึ้นมาครับลากเส้นตรงด้วยการล็อกแกนนะครับไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกวางลงไปสังเกตคำว่าลิงก์ลูปเนี่ยมันจะทำการดึงค่านะครับ area กับอะไรครับ loop number มาเลยแต่ว่าท้ายเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้กำหนดนะครับโอเคผมในที่นี้ผมลองใส่เป็น fc ดูครับมันก็จะวิ่งไปหาที่ตัว fc คือ flow controller นั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับตัว paste tag เอาออกไปนะครับเราไม่ใส่แท็กเสร็จแล้วกดโอเคครับถัดมานะครับ dialog มันก็จะขึ้นให้เราเลือกชนิดของตัวInstrument Line Type นะครับก็คือเราก็จะเลือกสายสัญญาณเป็น Electrical Signal ครับตัวนี้เสร็จแล้วกดโอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้เจ้าตัว Signal นะครับยิงเข้าไปที่ตัว Controller นะครับเสร็จแล้วซูมมาครับเดี๋ยวเราจะใส่ Instrument ตัวที่เป็นตัวแปลงนะครับเพื่อมาคอนโทรลการปิดเปิดตัว Control Valve ตัวนี้นะครับเราก็จะไปเลือกที่หัว Instrument ที่เป็นหัวกลมตัวนี้ครับก็ทำการลิงก์ลูปครับด้วยการคลิกที่ขอบมุมนะครับของ FC ด้านขวามือตรงกลางนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เจ้าตัวอะไรครับ O track ของ CAD หาแนววางครับให้ตรงศูนย์กับเจ้าตัว control valve เห็นไหมฮะมันก็จะลิงก์ loop area กับ loop number ให้เราก็เพียงแค่เปลี่ยนท้ายครับเป็น FY ก็คือ flow transducer นั่นเองนะครับก็เสร็จแล้วก็กดโอเคให้เลือกสายสัญญาณที่เป็น electrical ครับผมเลือกตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็ต้องมีสายสัญญาณนะครับจาก FY มาเข้าที่ตัว control valve นะครับก็คือเราจะส่งสัญญาณเป็นสัญญาณ pneumatic นั่นเองนะครับที่เราเซตค่าไว้เราก็ไปที่ตัว instrument line ครับมาที่ตัว symbol ตัวนี้ครับ pneumatic signal ครับตัวนี้เลือกลงไปก็เขียนเหมือน line ครับก็คลิกที่ขอบแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ตัวหัวของตัว actuator ของ control valve เห็นไหมครับก็จะเป็นสายสัญญาณ line type แบบนี้เท่านี้เราก็จะได้ loop station ของ control valve อันนี้แล้วนะครับ